สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มกระบี่ขับกระบะพุ่งหากู้ภัยวันที่22กรกฎาคม2563หน่วยกู้ภัยใต้เต็กตึงอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งจากนายบ่าวอายุ35ปีชาวจังหวัดกระบี่ที่ขับรถกระบะนิสสันสีเทาทะเบียนใบไม้ททหาร2830กระบี่มาจอดหน้าตาแตกตื่นด้วยความตกใจที่หน้าศูนย์กู้ภัยพร้อมแจ้งว่าขณะที่ตนขับรถก่อนจะมาถึงหน่วยกู้ภัยตนได้เห็นอะไรไม่รู้ลักษณะยาวๆคล้ายงูโผล่หัวและดำตัวขึ้นมาที่ช่องฝากระโปรงรถตนมองไม่ชัดแต่มั่นใจว่างูแน่นอนจึงรีบบึงมาที่หน่วยกู้ภัยเพื่อขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่จึงระดมกำลังค้นหาใช้เวลาอยู่หลายนาทีจึงพบงูสายพันธุ์ยาว1เมตร50เซนติเมตรซุกอยู่ในห้องเครื่องของรถจึงเคาะให้เรือหนีออกมาและทำการจับไปปล่อยปลาส่วนสาเหตุที่เจ้าของได้พบเห็นคาดว่างูเลื้อยเข้าไปอยู่ใต้กระโปรงตั้งแต่รถจอดอยู่ที่จังหวัดกระบี่ต่อมาเจ้าของขับรถมาอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเครื่องยนต์เกิดความร้อนงูจึงพยายามหาทางออกมาโผล่หัวที่ขอบฝากระโปรงคนขับจึงตัดสินใจขับรถมาหาหน่วยกู้ภัยก่อนที่งูจะชอนชัยเข้าไปในห้องโดยสารชาวบ้านที่เป็นคอหวยไม่พลาดจดทะเบียนรถใส่กระดาษนำไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่1สิงหาคมเพราะมีความเชื่อว่างูมาให้โชคย้ำกันอีกทีสำหรับเลขทะเบียนคือบ่อใบไม้ททหาร2830กระบี่ทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและซื้ออย่างมีสติขอให้ทุกท่านโชคดีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ